เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักนะครับสำหรับผู้ผลิตชาวไทยครับเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาครับได้ยกเลิกนโยบายยกเว้นภาษีแผงโซลาร์เซลล์ที่นำเข้าจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนครับผมโดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐครับได้จัดประชุมแล้วก็ลงมติด้วยคะแนนเสียง56-41เสียงนะครับยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามเอาไว้เมื่อกลางปีที่แล้วเกี่ยวกับการระงับการเก็บภาษีแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็กัมพูชาครับโดยข้อมูลบนเว็บไซต์รอยเตอร์เขาก็ระบุว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้ลงคำสั่งเอาไว้เพราะต้องการที่จะนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศที่ผมว่าไว้รวมถึงประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเพื่อกระตุ้นแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทดแทนภายในประเทศครับผมแต่ทีนี้ผลจากการออกคำสั่งดังกล่าวครับทำให้การนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศเนี่ยเข้าไปมีบทบาทต่อซัพพลายของโซลาร์เซลล์ในสหรัฐอเมริกาถึง 80% ครับว่าง่ายๆก็คือทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงแล้วก็เสียเปรียบกับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีต้นทุนและราคาถูกจากไทยและสามประเทศนี้ได้ครับผมรวมไปถึงนะครับเขาก็มองออกนะว่าผู้ผลิตหลายรายจากประเทศจีนเนี่ยก็อาศัยวิธีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานใหม่ในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของสงครามการค้านั่นเองครับก่อนมีทั้งไทยนะเวียดนามกัมพูชามาเลเซียก็อยู่ในข่ายนั้นด้วยครับอย่างไรก็ดีครับคะแนนเสียงอีกส่วนหนึ่งของวุฒิสมาชิกก็มองว่าสิ่งนี้มันอาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในอเมริกาก็ได้นะครับเพราะมันอาจจะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็มีผลทำให้พลังงานทดแทนแบบนี้มันไม่ได้มีราคาถูกลงหรือกลับอาจจะแพงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าสิ่งนี้บาลานซ์ระหว่างเรื่องของพลังงานสะอาดการแข่งขันอย่างเสรีกับการกีดกันการค้าเนี่ยมันจะไปลงเอยแบบไหนกันครับผม